สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ที่ติดตามช่องรวยคุณทอง168 Channel นะครับตอนนี้ผู้ติดตาม 1,000 คนขึ้นไปแล้วและขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรวยคุณทองด้วยนะครับนี่ครับวันนี้มาชมความงามพาชมความงามของเหรียญเสมาเลื่อนเสมาเลื่อนสมณศักดิ์สืบสานตำนานครูจากตำนานปี35หลวงพ่อคูณปริสุทธโธสู่นี่ครับสู่ตำนานหลวงพ่อทองครับเสมาเลื่อนสมณศักดิ์หลังพัดยศแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับจำนวนการจัดสร้างน้อยมากครับเนี่ยอัปก้าน่าจะแค่600เหรียญนะครับนวะเนี่ยน่าจะ4นี่เนื้อนวะนะครับน่าจะ400เหรียญนะครับเดี๋ยวพาไปชมความงามปลูกเสกไปเมื่อน่าจะเมื่อ 3-4 วันที่แล้วผมก็ลืมไปแล้วนะครับปลูกเสกไปเมื่อ 3-4 วันที่แล้วนี่ครับนี่ทองฟ้าบาทก็สวยเนื้อเงินลงยานี่ไปหมื่นกว่าแล้วเขาเปิดกันในกลุ่มหมื่นกว่าแล้วนะครับนี่เนื้อทองฟ้าบาททองฟ้าบาทพื้นแบบนี้แหละครับพื้นแบบนี้สวยงามคลาสสิกน่าเก็บสะสมมากไปชมความงามพร้อมๆกันครับนวะจัดสร้างแค่400เหรียญนี่ครับครับเบอร์400นวะจะมีโค้ดรันเบอร์ตรงซ้ายมือผมด้วยนะครับนวะจะต่อโค้ดทั้ง2ฝั่งฝั่งซ้ายและขวาครับถือว่าสวยงามครับเป็นเหรียญที่ไม่ฉูดฉาดเป็นเหรียญเสมาเนี่ยต่อโค้ดมิโค้ดมิหรือโค้ดอุนี่แหละครับตรงนี้ตรงสังคติหลวงพ่อหน้าตาก็จะแตกต่างกับรุ่นอื่นครับเป็นเหรียญเสมาในลักษณะนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อนวะนะครับไปดูด้านหลังกันครับผิวพัดยดออกลุงๆแดงๆอย่างนี้ถือว่าสวยงามครับเป็นพัดยดเราไปดูเนื้ออัปก้ากันว่าจะต่อโค้ดแตกต่างกันไหมกับนวะผมไม่แกะซีนนะครับไม่แกะซีนเดี๋ยวดวลอากาศผิวจะเปลี่ยนแปลงไปนี่ครับดูเนื้ออัปก้านี่จะต่อโค้ดแค่ตัวเดียวต่อโค้ดแค่ตัวเดียวที่ฝั่งขวามือผมนี่ใต้ฐานสิงนี่นะครับเลข3หลักถือว่าสวยงามครับดูหน้าตาหลวงพ่อโอ้เดี๋ยวจะลงกล้องดูหน้าตาหลวงพ่อถือว่าดูเมตตานะครับคมชัดมากนี่ครับต่อคดตรงสังคติเหมือนกันครับน่าจะต่อคดสังคติทุกเนื้อครับเดี๋ยวไปดูเนื้อทองฝาบาทจะต่อคดเหมือนกันไหมทองฝาบาทต่อคดเหมือนกันครับต่อคดตรงสังคติจะแตกต่างกันที่นี่ครับต่อโคดรันเบอร์อีกฝั่งหนึ่งต่อโคดอูอีกฝั่งหนึ่งครับนะเนื้อนี้จะออกคล้ายๆเนื้อทองฝาบาทแต่เป็นเนื้อชนวนครับเนื้อชนวนชนวนก็สร้างน้อยครับชนวนก็สร้างน้อยรุ่นนี้สร้างน้อยครับแค่หมื่นกว่าเหรียญครับดูด้านหลังครับผมพัดยศดูเนื้อชนวนครับจะออกเป็นทองแดงนิดๆเนี่ยพัดยศถือว่าสวยงามนะครับทางผู้สร้างเขาจะไม่ได้ตอกว่าเนื้อนี้เป็นเนื้ออะไรเนื้อนี้เป็นเนื้ออะไรนะครับก็จะแยกได้ตรงที่โค้ดรันเบอร์นี่ครับโค้ดทั้ง2ด้านนี่ถ้าเป็นนวะจะมีโค้ดทั้ง2ด้านซ้ายขวาใต้ฐานสิงจากรันเบอร์400แล้วก็มีโค้ดยันซ้ายขวานะครับ
ก็ถ้าเนื้ออื่นเนื้ออัลปาก้าจะมีอยู่ฝั่งเดียวอัลปาก้ามีฝั่งเดียวนะครับอัลปาก้ามีฝั่งเดียวอยู่ฝั่งขวามือก็เนื้อทองฝาบาทก็อีกฝั่งนึงอยู่ด้านซ้ายมือของผมนะครับกามายีก็จะแตกต่างกันไปกามายีนะวะจะสีขาวถ้าใครเจอก็นี่ครับนี่เนื้อชนวนกามายีสีแดงแล้วทองทิพย์หรือทองฟ้าบาทกามายีสีเขียวอัปปากากามายีสีน้ำเงินน้ำเงินหรือสีฟ้านี่แหละครับเนี่ยจะแยกได้ตรงนี้นะครับใครที่สะสมก็แยกตรงนี้ได้เลยครับแยกตรงโค้ดแล้วก็กามายีของกล่องเพราะกล่องจะเป็นสีเดียวกันต่างกันที่แค่กามายีนะครับปลุกเสกไปเมื่อน่าจะวันที่19หรือ20กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละครับนะครับเดี๋ยวถ้าผมวันไหนว่างๆเนี่ยผมจะไลฟ์สดแบ่งปันให้พี่ๆไปนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบพระคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรวยคุณทอง168นะครับขอบพระคุณครับ